เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆต่อไปมาดูโจทย์งานพลังงานในข้อที่72กันนะคะปลอกเหล็กมวล10กิโลกรัมเคลื่อนที่ลงมาตามท่อจากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B ดังรูปถ้าความยาวปกติของสปริงแต่ละเส้นเท่ากับ 0.3 เมตรพลังงานศักของสปริงทั้ง2เส้นรวมกันจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มาดูรูปค่ะรูปนี้เป็นรูปที่โจทย์ให้มานะคะน้องๆไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวค่อยๆ คิดค่อยๆดูเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองมาดูใช้ก่อนข้อที่1เพิ่มขึ้น4นิวตันเมตรข้อที่2เพิ่มขึ้น8นิวตันเมตรข้อที่3เพิ่มขึ้น12นิวตันเมตรและข้อที่4เพิ่มขึ้น24นิวตันเมตรถามน้องๆก่อนนิวตันเมตรคือหน่วยอะไรคะหน่วยจูลนั่นเองก็คือหน่วยของพลังงานนะอย่าสับสนนะคะไม่ต้องข้อนี้เห็นรูปแล้วไม่ต้องกลัวนะเราก่อนอื่นเรามาดูโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามก่อนโจทย์ถามหาว่าพลังงานศักของสปริงทั้ง2เส้นรวมกันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็คือตอนแรกเนี่ยซิกมา EA เนี่ยมีซิกมา EA ที่จุด A เนี่ยจะมีซิกมา EA ใช่ไหมที่จุด B ก็จะมีซิกมา EB แล้วเขาถามว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นั่นเองแสดงว่าเราต้องหาซิกมา EA มาให้ได้แล้วก็ค่อยหาซิกมา EB แล้วก็นำมาลบกันทีนี้เขาบอกว่าปลอกเหล็กมวลเท่านี้เคลื่อนที่ลงมาเนาะเมื่อเราลองพิจารณารูปดีๆเราจะเห็นว่าเดิมปลอกเหล็กอยู่ตรงนี้สปริงยืดเท่านี้แล้วมีค่า K เท่านี้ทั้งคู่เลยแสดงว่าเป็นสปริงที่เหมือนกันถ้ายืดก็ต้องยืดเท่ากันนั่นเองและเมื่อปลอกเหล็กนี้เนี่ยเคลื่อนลงมาที่ B ปุ๊บมันก็จะได้เป็นแบบนี้ก็คือสปริงก็จะยืดออกมาในลักษณะนี้เห็นไหมพอเข้าใจนะตอนแรกไม่มีตรงนี้ก่อนตอนแรกเป็นอย่างนี้ยืดในลักษณะนี้แต่เมื่อ A ตกลงมาที่ B ปุ๊บก็ยืดในลักษณะนี้ดังนั้นพี่จะหาพลังงานรวมของสปริงพลังงานศักสปริงรวมในตอนแรกก่อนก็คือที่ซิกมา EA จะต้องเท่ากับตัวนี้1ส่วน2 KX ยกกำลัง2บวกกับ1ส่วน2 KX ยกกำลัง2ของตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วพี่ถามว่า2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสปริงตัวเดียวกันชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ต้องยืดเท่ากันใช่ไหมยืดเท่ากันแล้วระยะปกติของสปริงทั้ง2เส้นเขาบอกว่าเป็น 0.3 ทั้งคู่เลยแต่ตอนนี้มันยืดมาเป็น 0.4 ทั้งคู่ดังนั้นระยะยืดของทั้ง2หรือ x เนี่ย x 1ในตอนแรกเนี่ยจึงเท่ากับ 0.4 ลบ 0.3 ซึ่งนั่นก็คือ 0.1 เมตรนั่นเองดังนั้นระยะยืดในตอนแรกคือ 0.1 เมตรนะคะพี่เลยสามารถหาพลังงานรวมได้แล้วก็คือเป็นเศษ1ส่วน2ค่า K ของตัวนี้ก่อนเป็น800 X ก็คือ 0.1 ก็เป็น 0.1 ยกกำลัง2บวกกับสปริงตัวนี้ก็ต้องเป็นเศษ1ส่วน2ค่า K คือ800คูณกับ 0.1 ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองเมื่อคิดเลขออกมาตรงนี้จะได้เป็น4บวก4ก็เท่ากับ8จูลตอนนี้เราได้พลังงานจากสปริงรวมที่จุด A ละต่อไปเราจะมาหาที่จุด B ค่ะเหมือนเดิมเลยที่จุด B แล้วก็ใช้จากสูตรอะไรคะเศษ1ส่วน2 KX ยกกำลัง2นั่นเองตอนนี้เรารู้ค่า K แล้วมันเป็นสปริงอันเดิมใช่ไหมคะมันแค่ตกลงมามันก็แค่ยืดมากขึ้นตรงนี้จะยืดเท่าไหร่ล่ะคะมันยืดเท่ากันเหมือนเดิมทั้งสองข้างเลยนี้เนี่ยเท่ากันถามว่ามันยืดเท่าไหร่น้องๆต้องหาให้ได้ว่าระยะนี้คือเท่าไหร่ใช่ไหมตรงนี้น้องๆเห็นอะไรเป็นมุมฉากเหมือนสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้คือ 0.4 ตรงนี้คือ 0.3 ดังนั้นด้านนี้ต้องเป็นเท่าไหร่คะจากปิทาโกรัสก็ต้องเป็น 0.5 นั่นเองดังนั้นระยะที่ยืดตรงนี้จึงเป็น 0.5 ลบระยะปกติคือ 0.3
เลยเท่ากับ 0.2 นั่นเองค่ะตอนนี้พี่ได้ x อันนี้มาแล้วว่ามันคือ 0.2 พี่ก็แค่แทนค่าเลยก็จะได้ว่าเซน1ส่วน2 k คือเหมือนเดิมเลยเป็นสปริงตัวเดิมก็เป็น800 x คือ 0.2 ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ1ส่วน2คูณ800อันนี้ของสปริงอีกตัวนะคะคูณกับ 0.2 ทั้งหมดยกกำลัง2คิดเลขออกมาจะได้เป็น16บวก16ก็จะเท่ากับ32จูลนั่นเองตอนนี้เราได้พลังงานจากสปริงรวมที่ B แล้วก็ที่ A ละเราจะหาได้หรือยังคะว่ามันเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็หาได้แล้วดังนั้นพลังงานจากสปริงที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะเท่ากับซิกมา EB ลบซิกมา EA ซึ่ง EB คือ32จูล EA คือ8จูลก็ลบไปคิดออกมาจะเท่ากับ24จูลนั่นเองเราจะเห็นได้ว่ามันต่างกันเท่าไหร่คะ24จูลซึ่งนั่นก็คือจาก A ไป B เนี่ยจะเพิ่มขึ้น24จูลหรือ24นิวตันเมตรนั่นเองค่ะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะเดี๋ยวพี่จะสรุปข้อนี้ให้น้องนิดนึงข้อนี้เขาให้หาว่าพลังงานจากสปริงทั้ง2เนี่ยทั้งของทั้ง2เส้นรวมกันเนี่ยเปลี่ยนไปเท่าไหร่ซึ่งพอเราเห็นรูปแล้วน้องๆอาจจะตกใจแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากเลยแค่เราเข้าใจหลักการเราดูเหตุการณ์ตอนแรกก่อนมันอยู่ที่ A มันยืดเท่ากันด้วยเพราะว่าเป็นสปริงชนิดเดียวกันแล้วยืดเท่าไหร่มันตรงนี้มันเป็น 0.4 ดังนั้นทั้งคู่เนี่ยก็จะยืด 0.1 เราจะหาสักสปริงรวมที่ A ได้จากเซน1ส่วน2 kx ยกกำลัง2เราคิดทั้ง2เส้นเมื่อรวมกันเราจึงได้8จูลต่อไปเราจะมาหาที่เหตุการณ์ที่ B เมื่อมันตกลงมาตรงนี้ปุ๊บมันก็ต้องมีพลังงานตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วถามว่าที่ B เนี่ยจะมีพลังงานเท่าไหร่แล้วก็ต้องหาได้ก่อนว่าระยะยืดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ในเมื่อเรารู้ว่าตรงนี้คือ 0.4 ตรงนี้คือ 0.3 เราจึงได้ว่าด้านนี้เนี่ยยืดมาแล้วเป็น 0.5 แสดงว่ามันยืดออกจากปกติเป็น 0.2 เพราะว่าระยะปกติเป็น 0.3 แล้วก็แค่แทนค่าเราจึงหาพลังงานจากสปริงรวมของทั้ง2เส้นได้เป็น32จูลนั่นเองดังนั้นพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีค่าเท่ากับ24จูลนั่นก็คือมันเพิ่มขึ้นจาก A ไป B เนี่ยเพิ่มขึ้น24จูลหรือ24นิวตันเมตรซึ่งตรงกับช้อยที่4นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลินและแอปให้โหลดอไอติมก็อร่อย